ให้ไหมเนี่ยอันนี้กินได้ไหมครับได้เย็นสดชื่นตาตื่นในหนึ่งวิมาพี่พร้อมแล้วในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับเรามาย้อนดูว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาในตอนนั้นคุณเคยทำแบบนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนเราจะไม่ได้ย้อนไปแค่วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแต่เราจะย้อนไปถึงยุค Y2K มาย้อนน้ำวานอันหวานชื่นนึกถึงเรื่องราวเก่าๆกับ10คำถามในหมูติดฟันตอนนั้นฉันเคยนะคอนเทนต์นี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงในกระแสการกลับมาของยุค Y2K คะแนนการตัดสินและการจัดแรงกิ้งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของทีมงานเท่านั้นโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะจ๊ะตอนนั้นทำยังไงให้รู้ว่าจีบตอนนั้นเหรอตื่นเต้นตอนนั้นทำยังไงให้รู้สมัยเด็กเลยเหรอเราเลยนะคะสมัยเด็กๆนะคะก็มีคนที่เราแอบชอบใช่ไหมก็เราจะไปบอกเขาตรงๆก็ไม่ได้เนาะผมก็ไม่ทำอะไรมากครับเราก็แค่ชวนเขาไปกินอย่างเช่นปิ้งย่างชาบูหมูกระทะในยุคนี้สาวๆหลายๆคนเขาชอบกินมากๆนะครับเราก็ลงเอยด้วยการชวนไปกินชาบูนะครับผมเราเป็นเด็กยุคใหม่นะครับเราก็ต้องเป็นสายเปย์นิดนึงก็จะมีการซื้อของให้ก่อนก็เป็นพวกช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฝากเพื่อนไปบอกว่าเออเราชอบคนแรกเลยนะคนแรกเลยนี่ผมมีแฟนไม่เยอะหรอกสกิลยังไม่แบบช่ำอ่ะแล้วก็ยังเป็นเด็กด้วยอ่ะอยู่ห้องเดียวกันบ้านใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเสนอตัวไปแบบเฮ้ยกลับบ้านด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเริ่มผูกพันแล้วแบบใช่เลยคนนี้เราก็กดโทรศัพท์บ้านโทรไปหาเขาอะไรเงี้ยเออไปจีบเขาคำพูดแรกที่เราทักเขาไปเลยเราลนไงเราสั่นไงบังเอิญนะเป็นแฟนกันไหมครับนั่นแหละครับที่ผมจีบเขาทำยังไงให้รู้ว่าจีบใช่ไหมคะแต่ก่อนอ่ะคือแคร์จบจากโรงเรียนหญิงล้วนมันก็จะมีแบบพี่รุ่นพี่จากโรงเรียนอื่นที่เป็นผู้ชายหรือว่าแบบทอมนะคะที่อยู่ในโรงเรียนก็ทำยังไงให้รู้ว่าจีบของแคร์ก็คือไปเกาะรั้วเหมือนลิงอะค่ะแบบเกาะรั้วที่เขาซ้อมบาสกันอะไรเงี้ยแบบส่องดูนั่นแหละคือการจีบของเราตอนนั้นส่งเพลงเหรอคือเรื่องใช้เพลงของเรามันไม่เหมือนกันโอ้เพลงก็นานมากแล้วก็ยุคนั้นก็ต้องเป็นยุคของวัชราวดีจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอแกไม่ฟังเพลงไงดิเข้าไม่ถึงโซเชียลอ่ะไม่มีแบบตอนนั้นมันจนอ่ะไม่ถึงเข้าไม่ถึงทั้งโทรศัพท์คอมอะไรอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยไม่มีเลยแฟนผมตอนนั้นน่าจะฟังเพลงจีนนะที่ผมแปลไม่ออกไม่ได้ส่งอะไรให้ฟังเลยมีแต่แฟนเท่านั้นแหละที่แบบเปิดกอกหูเราแล้วเราแบบไม่รู้เลยเพลงร้องภาษาจีนต้องเชื่อเชื่อไม่รู้ไงครับตอนนั้นเดี๋ยวมีเพลงนึงของซิงโครไนซ์ชื่อเพลงอะไรนะเข้ากันไม่ได้อ่ะเพราะว่าเขาไม่คุยกับเราไงเลยฟังเพลงนี้แล้วก็แบบเข้ากันไม่ได้จริงละนกเกมมือถือก็ต้องเป็นเกมนั้นน่ะซับเวย์ป่ะคะสลับกันเล่นหรือว่าเป็น iPod อะไรประมาณนี้ PB จริงๆแฟนผมก็พยายามเขาไม่ค่อยเล่นเกมอ่ะเขาเล่นเกมตามผมอ่ะจำได้เลยเกมแรกเลยครับที่เล่นด้วยกันก็คือ Farm Together เกมในสตรีมเกมทำฟาร์มที่ดีสุดในยุคนั้นและหลังจากนั้นเราก็เลิกเล่นนะครับผมเพราะแฟนไม่ทำฟาร์มแฟนไม่ช่วยผมทำคนเดียวผมเหนื่อยผมท้อผมงอนคนที่เราชอบหรือว่าแฟนไม่เคยอะค่ะกลัวเขารู้ว่าติดเกมแต่ว่าคนที่ชวนเล่นคือคุณพ่อชวนคุณพ่อเล่นปังย่าใช่ไหมมีวิธีการไหนในการสลับผมลนเลยดิตอนนั้นนะก็อย่างที่บอกแหละเราทักคำแรกไปรวมกับสารภาพรักไปด้วยอ่ะมันปนกันนะเป็นแฟนกันไหมครับนี่ใช่ว่าเราลนแล้วกันแล้วก็เผลอขอเขาเป็นแฟนไปยุคนั้นก็เป็นยุคของบีบีอะไรอ่ะที่เป็นข้อความเฉพาะบีบีก็จะมีแบบข้อความจีบกันถ่ายข้อความอะไรประมาณนี้คือหลังจากที่เราพาเขาไปกินพวกของปิ้งย่างอะไรเงี้ยที่เขาชอบแล้วก็เวลาผ่านไปสักพักนึงเราก็ทักแชทไปเลยสารภาพรักแบบไหนก็คือการที่เป็นยืนเกาะรั้วนี่แหละค่ะอันนี้คือการสารภาพรักและเฮ้ยอันนี้จริงๆแบบไปยืนเกาะรั้วจริงๆแต่ถามว่าเขามองไหมไม่มองแม้แต่นิดเดียวพี่ครับผมชอบพี่ผมอยากดูแลพี่ครับเป็นแฟนผมนะอย่างนี้เลยครับผมก็เขินจังมาจริงสมัยเด็กๆซื้ออะไรให้แฟนโอ้โหตอนนั้นแบบเงินเราได้ไปโรงเรียนวันละ40บาท
ไม่ค่ะไม่แฟนคนถ้าถามถึงแฟนคนแรกไม่ซื้อนะนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็เราก็ไม่ได้เลือกอันที่มันแพงเอาที่เราแบบว่าเก็บเงินซื้อได้ถึงแฟนคนแรกไม่ซื้อนะแต่ว่าเขาซื้อให้เริ่มสมหวังแล้วไงเล่นเกมแล้ว20เหลือ20แล้ว20เก็บเงินทุกวันแล้วก็ไปเติมเกมหมดก็เลยไปขอแม่600-700อย่างเงี้ยไปซื้อตุ๊กตาให้เขาจำได้เลยตุ๊กตาตัวใหญ่มากถือหัวใจเขียนว่าเลิฟเป็นกระต่ายมัชเมลโล่ทิ้งไปแล้วมั้งตู้นี้เขาทิ้งไปแล้วมั้งโหต้องบอกเลยว่าผมคบกับแฟนมาเนี่ยก็4ปีแล้วเขาเป็นคนที่ดูแลผมตลอดนะครับในระยะเวลานี้ในวันที่ผมเหนื่อยนะครับเขาก็อาจจะมีสิ่งนึงนะครับที่เตรียมให้ผมตลอดนั่นเองนะครับผมเรดบูลฮอยเอสแต่คือปกติผมกินอยู่แล้วไงเวลาเราต้องการอะไรแล้วเขาจะอยู่ในจุดที่เราต้องการจริงๆขอบคุณมากครับการที่เราจะให้ของแฟนเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับซึ่งเอาตัวผมเนี่ยแหละให้ซื้อโบมาแล้วก็ผูกตัวเองแล้วก็ให้แฟนเลยบอกว่าเราเนี่ยคือของที่ดีสุดแล้วเธอไม่ต้องการอย่างอื่นแล้วใช่ไหมแฟนบอกใช่น่าจะประมาณนั้นนะอันนี้ความในใจหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันในใจอาจจะแบบให้ที่ไหนเลยว่าเฮ้ยอยากได้อย่างอื่นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับผมสมัยนั้นไฮไฟฟ์ค่ะไฮไฟฟ์แต่อ๋อแล้วก็มีข้อความที่แบบว่าโทรฟรีเป็นเวลาส่งฟรีเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแกมือถือพ่อก็เริ่มแบบขยันขยอซื้อมือถือให้เราเหมือนกันพ่อแม่น่ะโอ้โหตอนนั้นที่ผมใช้คุยกับแฟนก็ผ่านแอป LINE ในการพอหากันตอนนั้นก็โปรแกรม MSN ค่ะ Messenger ใครไม่เล่นไม่ได้นะตอนนั้นน่ะต้องเล่นกับทุกคนเคยมีครั้งนึงเราชอบใครสักคนนึงนี่แหละเราก็พยายามแล้วก็นั่งรอว่าเขาจะโทรหาเราไหมเราเคยทิ้งเบอร์ไว้จบเขาก็ไม่โทรมานั่งรอเป็นเดือนเฮ้ยสีเริ่มรีบทิ้งต้องกับทีมวันนี้เลยพี่โอ้ยค่อยดีขึ้นเลยกินได้เหรออ่ะลองดูดิมีแล้วเอ้ามีแล้วเหรอแล้วทำไมไม่ลองอ่ะลองดูดิไม่มีน้ำตาลด้วยตอนนั้นชวนแฟนไปเดทที่ไหนเราจะเรียกว่าเดทได้ไหมผมไม่ค่อยเป็นคนโรแมนติกซะด้วยอ่ะเด็กๆมีใครโรแมนติกป่ะอยากถามอยากต้องถามกลับอ่ะสมัยก่อนก็คาราโอเกะยุคนั้นก็ต้องยาพิษทำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำโอ้ใช่ไหมอาจจะไม่เรียกว่าเดทนะเราเรียกว่าพาไปกินปิ้งย่างชาบูตอนเรียนอยู่แค่จะอยู่โคราชวิจะบอกก่อนว่าคนโคราชเขาจะเรียกกันแบบเขาจะมีภาษาที่เรียกสำหรับคนโคราชเช่นเดอะมอลล์เงี้ยเขาเรียกเด็กเดอะมอลล์แล้วก็จะมีห้างชื่อคลังใช่ไหมคะก็เด็กคลังอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบเด็กเดอะมอลล์ก็ชวนแฟนเฮ้ยหนูขำตาเลยเนี่ยชวนแฟนไปเด็กที่ไหนวัดชวนทำบุญเฮ้ยผมก็มีนะชวนทำบุญตอนเช้าอะไรเงี้ยเพราะเราไปเหนื่อยแล้วไงเฮ้ยตักบาตรก่อนไหมเออแล้วก็ไปดูหนังเราก็ชวนแฟนไปดูหนังแบบเป็นเด็กเดอะมอลล์ชวนแฟนไปเป็นเด็กเดอะมอลล์ด้วยไปเป็นเด็กเดอะมอลล์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยชุดนักศึกษาเลยค่ะชุดนักศึกษาเลยชุดนักเรียนหลังเลิกเรียนอ่ะเรายังไม่กลับบ้านอ่ะโดดเรียนพิเศษอะไรเงี้ยแต่แบบเขาก็จะมีเข็มขัดใช่ไหมชุดนักศึกษามีเข็มขัดแล้วก็ถอดเข็มขัดเอาเสื้อออกนอกกางเกงแบบปล่อยผมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบโชว์ปลายผม15เซนของคุณก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนนั้นอ่ะจริงๆตอนนั้นเราก็แต่งแบบสไตล์ง่ายๆเลยครับก็คือกางเกงบอลนะครับแล้วก็เสื้อฮาวายที่ใส่ไปทะเลธรรมดาครับผมยุค Y2K เนาะเกงยีนขาสั้นไหมเสื้อยืดบ้างแต่ว่าทรงผมเป็นเอกลักษณ์นิดนึงค่ะเมื่อก่อนหน้าม้าเราก็เป็นกะลาเดี๋ยวหาภาพประกอบให้กันได้นะคะจริงทุกคนไหนก็คิดว่ารู้สึกขอหายแล้วไม่ได้ดูหนังรักเลยอะแฟนฉันไม่แน่ใจแต่เมื่อก่อนเขาก็ต้องดูหนังผีกันไหมแบบว่าว่าให้ตกใจอะไรเงี้ยเอ้ยเธอชื่อกูจังเลยน่าจะซักอีป่ะมันถือว่าเป็นหนังรักไหมมันก็มีคู่รักอยู่ในนั้นเด็กเดอะมอลค่ะดูที่เดอะมอลเด็กเดอะมอลส่วนใหญ่จะดูแต่หนังมอนสเตอร์จอมพลังหนังบู๊แอคชั่นเมื่อกี้ก่อนเข้ากล้องเราก็จะมีแบบทดทวนไงใช่ป่ะใช่ๆโทรไปถามเฮ้ยเฮ้ยมึงถามอะไรอ่ะสนุกขนาดนั้นเหรอวะชีวิตกูอ่ะต้องเข้าใจครับคือแบบ
ผมแบบอกหักไงแล้วสดๆซึมๆไงก็เลยโทรไปถามเฮ้ยเธอเราแบบดูหนังอะไรกันอ่ะตอนที่เราไปเดทอ่ะเราไปเดทด้วยเหรอหน้ากูแตกไอ้เหี้ยแม่งขำกันใหญ่เลยไอ้เหี้ยกูน้ำตาซึมเนี่ยซึมอีกแล้วแม่งโหไม่ดูหนังรักเลยครับเราดูหนังต่อสู้ครับมาวิลอย่างนี้เราไปดูแบบทหารยิงกันตึ๊ดไม่มีหนังรักครับเรามันแนวฮาร์ดคอร์ครับผมทำอะไรให้แฟนในวันวาเลนไทน์ถ้าเป็นตอนเด็กหรอมีซื้อดอกไม้ให้เขานะมีซื้อดอกไม้โรแมนติกเหมือนกันอันนี้แหละคือประเด็นปีแรกเราแอบไปซื้อรองเท้าให้เขาเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งแรกที่สำเร็จส่วนมากก็ซื้อขนมนะคะก็จะซื้อขนมไปให้เป็นขนมที่แบบว่าเราชอบกินไม่เขาถามว่าดอกอะไรไอ้ตอนนั้นเราซื้อดอกอะไรวะเหลืองๆหรือเปล่าหรือใช่ดอกกุหลาบไหมกลัวจะเป็นดอกเทาเรืองก็ดิเฮ้ยเราจำได้มันจะแบบแค่ทำการ์ดตอนนั้นมีแฟนเฮ้ยจะไม่บอกว่าชื่ออะไรนะแค่เดี๋ยวมีประเด็นกับคนปัจจุบันเนาะก็ขึ้นต้นด้วยตัว A เราก็เอาไอ้กระดาษแข็งอะครับที่มันเป็นกระดาษแข็งอะมานั่งตัดให้เป็นรูปตัว A แล้วก็เขียนอวยพรอะไรเงี้ยเป็นการวาเลนไทน์เฮ้ยแต่บอกก่อนว่าคนปัจจุบันห้าวไปเปรียบเทียบนะว่าไม่เคยทำอะไรให้เลยตอนนั้นแบบเด็กอยู่ไงเด็กอยู่และหลังจากนั้นพอปีที่2เราไม่สามารถเซอร์ไพรส์เขาได้แล้วเพราะเขารู้เซอร์ไพรส์ไม่ได้เราก็แค่บอกตรงๆว่าเอาอันนี้ไหมอยากได้ไหมถ้าเขาอยากได้เราก็ให้เลยจำไม่ได้ว่ะแต่ดอกไม้มีครับมีดอกไม้เหมือนเขาไว้ตรงหิ้งพระด้วยหรือเปล่าก็จำไม่ได้แล้วอยู่บนหลังตู้ไงเคยไปห้องเขาอยู่แต่เขาแฮปปี้แหละสรุปคะแนนความเป็น Y2K ในตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กยุคใหม่แบบ Y2K คนรุ่นใหม่หัวใจ Y2K ใสๆแบบ Y2K หรือจะเป็น Y2K ตัวแม่อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความเป็น Y2K ในตัวคุณให้พวกเราได้รับรู้เบรกเราอ่านคอมเมนต์อยู่นะโอเคครับก็สำหรับคลิปวาเลนไทน์ของผมก็มาถ่ายคลิปวาเลนไทน์แต่ตัวเองโสดไงก็ฝากติดตามช่องเบคอนไทม์ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเลดบูฮอเอเอสทั้ง2รสชาติอยู่ในทุกช่วงเวลาที่มีความสุขของคุณสนุกได้อย่างเต็มที่อย่าลืมเติมเอเนอร์จีกับเลดบูนะครับ